านายนี่เองหัวรวดอินเหล็กเราก็ตามไปโอ้โหยูซี่ไงเราต้องห้ามประมาททุกตัวที่เราเจอเพราะทางที่เราประมาทนั่นคือโดนลูกศอกสองเม็ดหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกมาที่เติมโค้ดเกมเติมโค้ดเกมรับเติม CP Call of Duty ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองนะครับนอกจาก Call of Duty เนี่ยก็มีเกมอื่นอีกมีทั้งเกม Free Fire ROV Valorant Overwatch แล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับซีซั่น2ของ Warzone ก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเติมโค้ดเกมก็มีบริการเติม Battle Pass ในราคาพิเศษมาอีกเช่นเคยนะครับมีทั้งแบบ Black Sail Battle Pass แล้วก็ Battle Pass Premium นะครับใครสนใจติดต่อได้ที่เติมโค้ดเกมเติมประหยัดเติมถูกเติมเร็วนึกถึงเติมโค้ดเกมครับผมสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เรากลับมาอยู่กับปืนในหมวด SMG อีกครั้งนึงนะครับผมเอาปืน UC มาเล่นนะครับมันคือ UC กระบอกเดียวที่เราเล่นกันในภาค2019เลยครับความรู้สึกการยิงแบบว่าน้ำหนักปืนทุกอย่างนี่คือใช่เลยครับมันเป็น UC ที่ลั่นช้าดาเมจไกลแรงของแต่งผมใช้กระสุนแค่32นัดนะครับไอ้40 50นี่โอ้โหแบบแม่งปืนนี้แทบจะกลายเป็น AR นะครับยกทีโคตรหนักแล้วก็ออปติกผมใส่เป็น AK3 Reflector นะครับสต็อกตัวนี้ช่วยคุมปืนครับอันนี้ทำให้ปืนนิ่งมากๆนะครับแต่ว่ากิน ADS ไปไม่เป็นไรยังไม่หนักเท่าไหร่นะเพราะว่าเราใส่กระสุนแค่30นะครับแล้วก็บาเรลนะครับเป็นตัวช่วยคุมปืนอันนี้ได้รีคอยล์คอนโทรลกับการคลิกคอนโทรลนะครับแล้วก็อันเดอร์บาเรลตัวนี้เป็นเพิ่มความคล่องให้กับปืนนะครับเล็งเดินไวขึ้นนะครับแล้วก็ได้คุมปืนมาด้วยนะโมเมนต์สปีดก็ได้นะครับครบๆเลยในชิ้นเดียวก็ทั้งที่ผมเล่นปืนนี้นะครับก็เป็นปืนที่ดาเมจหัวเนี่ยโอ้โหแบบมหาศาลนะครับถ้าโดนไปนี่ประมาณ3เม็ดนะเกาะเต็มก็ตายได้เลยนะครับโคตรแรงคือผมเนี่ยชอบอยู่แล้วนะครับไอ้ปืนที่แบบลั่นช้าดาเมจแรงๆเนี่ยได้ลองเล่นครั้งแรกเนี่ยก็ถูกใจแล้วนะปืนนี้โอเคทุกคนเราไม่รอช้าไปลุยกับยูซี่กันต่อในเกมครับผมยาฮูเป็นล้านเลยตรงนี้โอ้โหลงเลยโอ้โหไปเลยปึ๊บเฮดช็อตตาเอตัวหลังขึ้นยุ่งแล้วเนี่ยคนเขาดวลกันอยู่นี่เจาะไปเจาะไปดิยูวีออนไลน์อยู่ไหนวะแบ็คครับเราซิงดาวตัวบนโอ้โหซักกันมาเลยวะซักกันมาเลยวะรีบไปเราต้องรีบไปเบิร์ดแน่แม่จังหวะไม่ค่อยดีวะเพื่อนตัวบอลมันจะรีบมาหาเราเราต้องอยู่นานไม่ได้ครับเราอยู่คนเดียววันนี้เราเล่นเจอ3หมุนเรื่อยๆครับเล่นวันเดียวต้องหมุนครับผมเราต้องห้ามประมาททุกตัวที่เราเจอเพราะทางที่เราประมาทนั่นคือประมาทโดนลูกศอก2เม็ดกำลังจะหมุนหนีเลยดอกแรกยังไงทุกคนดอกแรกเข้าไปทีปึ้งหัวดอก2ตูดโอ้โหสองคนเราแวะกลับมารวมตัวเพื่อนก่อนดีกว่านะครับอุ๊ยรอดได้ไงโอ้ยตรงนั้นเพื่อนผมอยู่ไม่เหรอวะผมอยากดูคิวแคมมากเลยสไนเปอร์จากไหนวะเนี่ยเอ้าไม่ให้ดูด้วยทุกคนงงผมก็งงผมโดนจากไหนสไนเปอร์ตัวนี้หลักโหลดแมนไอตัวดักโหลดยิงตาย1 2เราต้องใจเย็นนะครับเขาเรียกว่าดรอปช็อตใส่หน้าพร้อมลุยต่อเห็นปืนนี้ยังไงเพื่อนผมยิงอะไร
บนหัวเนี่ยว้าวว้าวว้าวคมจังเผลอไม่ได้เลยมีคนจะขึ้นมาเชี่ยใครมันคมยังวะไม่ให้ผมพีกเลยอ่ะผมไปที่ชายได้ยินเสียงตีนเหล็กเราก็ตามไปโอ้ยยูซี่ยังไงเล่นกีเดียวได้เท่านี้ได้ครับถ้าคีหัวเฮ้ยใครยิงทะลุบ้านวะเฮ้ยผมประตูมีตัวแปลกๆวะคนว่าไหมผมว่ามีตัวแปลกๆคือผมไม่โดนตัวแปลกๆตัวนั้นแหละโฟกัสผมอยู่ทำให้ผมไม่เป็นอันทำอะไรเลยโอ้ยอยู่ล่างครับข้ามเจอละฮ่านายนี่เองหาตั้งนานข้างบนมีก่อนเนี่ยว้าวว้าวว้าวมันจะมีกี่คนยิงผมเนี่ยร้องเฮ้ยมันไม่มีใครยิงแล้วหรอวะไอ้เหี้ยนั่นน่ะไปดีกว่าน่ารำคาญจริงไอ้นี่ก็นักทุบแต่ละคนที่เราเจอคอนเทนต์ทั้งนั้นทำไมรู้สึกว่าเมาส์มันสะบัดแล้วมันขาดตอนวะว้าว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 เลยเหี้ยหัวล้วนแวร์ยูโตยูซี่ของมอนดอนวาแฟร์นี่คือทุกภาคแม่งฟิลแบบเดียวกันเลยยิงไกลดีก็โมบิลิตี้ต่ำเราติดภาพแบบไอยูซี่ซิ่งๆจับเกตเทปไม่ได้นะทุกท่านสุดเดียวบ้านไหนวะน่าจะบ้านผมเนี่ยแหละห
ต้องยืนแบบเก็บเงาหัวครับนวดเห็นเงาหัวไหมมันทุกดิตรงไปมันจะไม่ใช่หนึ่งกระบอกนะครับทุกท่านเราทำงี้เราก็ไปใครมองคอยในนี้มีไหมงานเข้าอย่างนี้มันจะสแต็กผมตัดไม่ได้เองอันนี้คือถ้าผมตัดได้ผมจะไม่เจอ1 3เลยพอผมเห็นแบบเสียงเตียนนี้คือแม่ง1 3เนอะๆ15คิวครับผมเรามาเอาใจช่วยเพื่อนดีกว่าโหตังค์เยอะจังเลยอ่ะพี่ชายนี่มีช็อปนะพี่ชายถ้าพี่ชายเอาผมกลับมาได้ผมจะไม่ทำพี่ชายผิดหวังเลยศูนย์คิวเดิมมี400พี่เอาเวลาไปทำอะไรเนี่ยปาดเฮ้ยโหเนี่ยอันนี้คือผู้เล่น Battle Royale ของแท้นะครับคือการเล่นแบบระมัดระวังแม้แต่การยิงนะครับก็ประหยัดกระสุนแม้ว่าพี่เขาจะมีอยู่300กว่านัดและเก็บเสียงเท่าที่ทำได้นะครับอันนี้คือผู้เล่นCS Player บวกกับ Battle Royale นะครับการเดินกดชิปตลอดแล้วเขาอ่านสถานการณ์นะครับว่าเขาควรจะเล่นตรงไหนดูจากลายวงแล้วเขาอยู่ได้ครับผมเอาแค่ต้องรักษาพื้นที่แล้วคนดูเขาอยู่2คนก็คือเพื่อนพวกผมเอง4คิวตรงนี้แต่ทรงแบบนี้นะทุกคนมีสิทธิ์แชมป์เยอะนะครับการเล่นแบบระมัดระวังปิดเสียงไม่หิวจริงแล้วเธอโยกมันก็โหดอย่างเงี้ยนะแต่พอเป็นวอลโซนอ่ะแม่งทุกคนแม่งเหมือนเล่นเดธแบทอ่ะวิ่งไปหาคิวหาฆ่ายิงรีเซอร์เจนนี่ยิงเถื่อนยิงมั่วเลยมาดูการซีเคียวพื้นที่ของเขานะครับมีเสียงลงมาด้านบนครับเขาจะได้ยินหรือไม่เขากำลังคำนวณครับว่าเสียงด้านบนนี่มันมาแล้วครับปาดปืดหายยากนะครับทุกคนเพราะว่าเขามาแบบเบิ้ลนะครับ